ันนี้ที่วัดไร่ขิงรารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้มีการจัดมหกรรมวิถีวัฒนธรรมมอญโดยมีพระธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นองค์ประธานเปิดงานมีทั้งชาวไทยเชื้อสายมอญตลอดจนชาวมอญร่วมในมหกรรมนี้อย่างคึกคักค่ะวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะกรรมการโครงการบ้านรักษาศีล5กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวมอญณอาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีพระธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดไร่ขิงเป็นประธานสงฆ์นางสาสิธรสุวรรณมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้พระมหาบุญเลิศอินทปัญโยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีนางทิติรัตน์เรืองสังวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมตลอดจนชาวมอญชาวไทยนิสิตนักศึกษาร่วมในงานทั้งนี้พระธรรมวชิรานุวัฒน์ได้กล่าวเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีได้สนับสนุนการสร้างพหุวัฒนธรรมให้เกิดในวิทยาลัยทั้งยังส่งเสริมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมตลอดจนความสามัคคีความเป็นพี่น้องทางวัฒนธรรมสังคมเกิดเป็นงานครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงวัฒนธรรมภาคีเครือข่ายดังปรากฏเราจะสร้างพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในวิทยาลัยแห่งนี้ก็ขออนุญาตจัดงานเราผู้บริหารก็ฝ่ายอุปถัมภ์ก็เห็นด้วยเห็นได้ทุกอย่างคิดว่ามองภาพรวมแล้วได้ผลเกินคาดมีโอกาสก็อยากให้จัดอย่างนี้นะชาวรามันทุกท่านชาวมอญทุกท่านก็แล้วกันมีโอกาสใช้สถานที่แห่งนี้แสดงเขาเรียกพระหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณอุปการแก่เราด้วยจิตและวิญญาณผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารด้านพระมหาบุญเลิศอินทปัญโยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นงานตามภารกิจที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมประกอบกับวิทยาลัยเองมีภารกิจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งมีความหลากหลายและยังพบว่ามีวิถีวัฒนธรรมมอญจึงได้จัดเป็นงานครั้งนี้ขึ้นโดยภายในงานมีการออกร้านสินค้าวัฒนธรรมชาวมอญซึ่งนับว่าจะหาชมได้ยากการแสดงดนตรีวิถีชาวมอญการรับประทานอาหารชาวมอญแบบขันโตกการแสดงวัฒนธรรมชาวมอญเช่นสาธิตการเขียนอักษรมอญนิทรรศการปริวัติคัมภีร์มอญหลักธรรมในคัมภีร์ใบลานของวัดคงคารามทั้งยังมีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระตามวิถีวัฒนธรรมชาวมอญและวิถีพูดคุยการพลิกโฉมวิถีวัฒนธรรมมอญสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากพระธรรมวชิรานุวัฒน์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดไร่ขิงเจ้าคณะภาค14ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีได้สนับสนุนให้มีการจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวมอญขึ้นด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการที่พื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเป็นพื้นที่ที่มีชาวมอญอยู่อาศัยในหลายแหล่งด้วยกันและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวมอญที่เราเรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมเรื่องของการแต่งกายวัฒนธรรมเครื่องมือเครื่องใช้วัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเราถือว่าเป็นทุนที่สำคัญในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องเก็บขุมความรู้เหล่านี้มาเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารไปยังเยาวชนรุ่นต่อไปให้เกิดการรับรู้แล้วก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์เป็นวิถีวัฒนธรรมที่สำคัญและได้ช่วยกันในการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมที่เขามีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นขณะที่นางสาสิธรสุวรรณมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนนโยบายหลักสำคัญทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจตลอดจนชุมชนคุณธรรมซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการจัดงานตลอดจนการยึดถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดของชาวมอญแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการจารึกไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่จะต้อง
สืบสานรักษาต่อยอดแล้วก็ให้การคงอยู่ของพหุวัฒนธรรมตามความเชื่อตามประเพณีตามวิถีชีวิตที่ดีงามทั้งหมดเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนอกเหนือจากคุณค่าแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของมูลค่าที่เราจัดงานต่างๆเนี่ยนะคะในเชิงของชาติพันธุ์หรืองานประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนำมาซึ่งรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็เป็นเป้าหมายหลักเป็นหมุดหมายสำคัญค่ะที่จะทำให้วัฒนธรรมเนี่ยทำดีทำงานแล้วก็ทำเงินได้